สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนป้าดาวจะมาทำกับข้าวแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เราจะมาทำลาบแซ่บปลานิลเจ้าเจ้าลาบแซ่บปลานิลวัตถุดิบเราก็มีปลานิลใจ2ตัวนะเจ้าพริกแห้งเอาไปพิงไฟให้เรียบร้อยแล้วก็มาป่นนะเจ้าแล้วมีข้าวคั่วเจ้ามีข่าสดนะเจ้าแล้วก็ขิงสดกระเทียมสดเจ้ามะนาวเจ้าแล้วก็หอมแดงเจ้าพักกับเพิ่นก็มีพักไผ่มีหอมดวนเลยเจ้าใบสะระแหน่นะเจ้าแล้วก็มีพักป้อมเปอร์หรือว่าพักชีฝรั่งนะเจ้าแล้วก็มีใบโหระพาเจ้ามีกระถินมีถั่วฝักยาวนะเจ้าเจ้าเฮาไปลงมือทําเลยนะเจ้าสําหรับปลานิลนี่เฮาก็จะปิ้งนะเจ้าปิ้งให้สุกนะเจ้าสุกแล้วเราจะเอาไปแกะแต่เนื้อแล้วเราจะเอาไปลาบนะเจ้าเจ้าเรามาหั่นต้นหอมผักชีเตรียมไว้ก่อนนะเจ้ามีใบสะระแหน่นะเจ้าแล้วก็นี้ผักหอมป้อมต้นหอมหั่นใส่ถ้วยไว้นะเจ้าผักชีฝรั่งนะเจ้าหอมแดงนะเจ้าเขาก็มาซอยให้เรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็มะนาวเจ้าเจ้าต่อไปเราก็จะมาทำลาบป่าเลยนะเจ้าก่อนที่จะลาบเราจะเอาขิงซอย4-5แว่นนะเจ้าขิงซอยแล้วก็มีข่านะเจ้าใส่ข่าสัก5แว่นหั่นให้บางนะเจ้าแล้วกระเทียมเจ้าบุ๊กกระเทียมใจกระเทียมสดนะเจ้าสัก5กีบเนาะแล้วก็ซับนะเจ้าซับทุกอย่างลาบนะเจ้าภาษากลางของซับซับบ้านเฮาลาบขิงค่ะลาบให้มันแหลวไปเลยนะเจ้าลาบให้มันละเอียดให้มันแหลวไปเลยเจ้ามันลาบเงินละเอียดแล้วนะเจ้าแล้วก็เอาปลาที่เฮาไปปิ้งแล้วมาแกะให้เรียบร้อยนะเจ้าแกะเอาแต่เนื้อนะเจ้าแล้วเฮาจะเอามาลาบต่อระหว่างที่เจอที่ลาบเจอก้างก็ดึงออกเลยนะเจ้ามันจังหลงจังเหลืออยู่นะเนาะเจ้า
ปลาที่เหลือเอามาใส่ทั้งหมดเลยนะเจ้าเราจะมาลาบทั้งหมดเลยเจ้าหลังจากที่เฮาลาบเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วเฮาจะเอาไปยำหรือเอาไปคุกเนาะเจ้าเจ้าต่อไปเฮาจะมายำลาบแซ่บเลยนะเจ้าอย่างแรกก็ต้องใส่พริกเข้าไปก่อนนะเจ้าใส่เข้าไป1จ้อนแล้วก็หอมแดงเจ้าน้ำปลานะเจ้าผงชูรสเจ้าหนาวนะเจ้าบีบหนาวลงไปตักน้ำหนักอีกนะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะเจ้าใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะเจ้าผักชีฝรั่งซอยผักชีฝรั่งหรือว่าผักป้อมเปอร์นะเจ้าเสร็จแล้วเราก็เอาปลาลงไปเอาปลาลงไปคลุกไปยำเลยนะเจ้าใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยนะเจ้าคนทั่วๆยำคุกทั่วๆเลยนะเจ้าแล้วก็จิ้มดูนะเจ้าว่าขาดอีหยังกระเตอมอนนะเจ้าขาดส้มไปหน่อยเจ้าอร่อยล้ำขนาดเลยเจ้าแซ่บหลายเจ้าสำหรับลาบแซ่บนี่เขาจะทำเป็นจานๆไปนะเจ้าแบ่งทำบดีทำกำเดียวมดเลยไม่ใจนะเจ้าทำเป็นจานเป็นจานไปนะเจ้าเสร็จแล้วเจ้าลาบแซ่บป่านินจากครัวบ้านสวนป้าดาวเจ้าล้ำล้ำทำบ่ยากเนอะเจ้าถูกอกถูกใจยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตัวเนอะเจ้า